กว่าร้อยละสิบของคนเมืองจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมที่มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้นและมละพิษต่างๆที่สำคัญพฤติกรรมการทำงานก็นับว่าเป็นปัใจจัยให้เกิดความเสี่ยงสูงที่สุดด้วยสภาพการทำงานที่ต้องเร่งรีบก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปค่ะทั้งการใช้คอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงการอดนอนอดหลับอดนอนเพื่อทำงานให้เสร็จ ทำให้ร่างกายของเราต้องแบกรับภาวะความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลายซึ่งก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ยังมีโรคอะไรอีกบ้างที่กําลังเกาะติดชีวิตคนเมืองเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนก่อนจะพัฒนาเป็นโรคที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นค่ะ 1. m i ไมเกรนเป็นลักษณะของโรคปวดศีรษะเรื้อรังเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลานั่งทำงานเครียดเราจะรู้สึกปวดหัวตึบๆบ,บ,บริเวณขมับ ด้านหน้าศีรษะหรือด้านหลังต้นคอนี่แหละค่ะจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ล่วงหน้าว่าสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไมเกรนเกิดขึ้นแล้วสาเหตุหลักเกิดจากการเกรงตัวสะสมของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอจนจับตัวเป็นก้อนที่เรียกกันว่าจุดทริกเกอร์พอยต์และจุดนี้นี่แหละไปกดทับบริเวณเส้นเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงศีรษะทำให้เส้นเลือดหลังจุดทริกเกอร์พอยต์เกิดการขยายตัวผิดปกติส่งผลทำให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นนอกจากนี้แสงแดดความร้อนการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและการขาดฮอร์โมนบางชนิดก็ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นเดียวกันไมเกรนมักจะพบในช่วงอายุ10-50ปีอัตราเฉลีย่ยเพศหญิงร้อยละ18เพศชายร้อยละ6 วิธีการดูแลให้ห่างไกลจากไมเกรนก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ร้อนจนเกินไปบริหารกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอให้มีการยืดหยุ่นอยู่เสมอเพื่อเลี่ยงการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งทำงานเพื่อลดการเกรงตัวสะสมของกล้ามเนื้อหรือปรึกษาแพทย์นักกายภาพบำบัดเพื่อทำการกดจุดสลายทริกเกอร์พอยต์บริเวณกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย 2. สภาวะเสียสมดุลปกติร่างกายของมนุษย์นั้นจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับภาวะรบกวนต่างๆจากสิ่งแวดล้อมพร้อมขจัดและปรับระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะมีสมองเป็นจุดศูนย์รวมของการทำงานของร่างกายค่ะสมองของเราจะทำหน้าที่ออกคำสั่งและส่งคำสั่งนั้นไปตามเส้นประสาทเพื่อไปควบคุมการทำงานของอวัยาวะภายในร่างกายทุกระบบรวมทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆด้วยซึ่งระบบรากประสาททั้งหมด ออกมาตามแนวกระดูกสันหลังแต่ถ้าหากว่าแนวกระดูกสันหลังเสียสมดุลมาอยู่ในแนวความโค้งที่ปกติเช่นคอมงอคดแอนสาเหตุหลักก็จะมาจากการนั่งทำงานในออฟฟิศที่ผิดวิธีหรือทำงานในลักษณะซ้ำๆกันตลอดทั้งวันส่งผลทำให้กล้ามเนื้อทานไม่ไหวร่างกายก็จะฟ้องออกมาในรูปแบบของความเจ็บปวดต่างๆเช่นปวดหลังเรื้อรังปวดคอชาหรือแขนขาไม่มีแรง โดยในระยะแรกก็อาจจะไม่แสดงผลอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดละเลยก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นทับเส้นประสาทอาจจะเป็นอมพฤึกอมพาตได้หรือแม้แต่ส่งผลทำให้เป็นโรคภัยระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติไปด้วยค่ะ การดูแลและการป้องกันนั้นก็จะมีวิธีง่ายๆซึ่งสามารถทําได้ด้วยตัวเองทุกวันโดยการคืนความสมดุลให้กับโครงสร้างทางร่างกายเช่นการยืดหยุ่นร่างกายไม่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปเพื่อลดอัตราการเกรงกล้ามเนื้อหรือไม่ทําให้กล้ามเนื้อต้องทํางานหนักมากเกินไปหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังทั้งเดินยืนนั่ง นอนเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเนื่องจากกล้ามเนื้อเป็นตัวยึดให้กระดูกอยู่ในแนวปกติถือเป็นการคงสภาพให้โครงสร้างร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถทําการปรึกษากับนักกายภาพบําบัดเพื่อทําการปรับโครงสร้างร่างกายพร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ 3. กระดูกสันหลังคดงออาการปวดหลังเรื้อรัง หนุ่มสาวชาวออฟฟิศส,สมัยใหม่ที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะใช้ชีวิตคร่งเคร่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบวันละ8ชั่วโมงใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆเคยลองสังเกตตัวเองดูไหมคะว่าร่างกายสะสมความอ่อนเพลียและเมื่อยล้าไว้มากน้อยขนาดไหนและรู้หรือไม่ว่านี่แหละเป็นสาเหตุเริ่มต้นของโรคปวดหลังเรื้อรัง โดยค่าเฉลี่ยร้อยละ80มักจะเคยมีอาการปวดหลังสักครั้งในชีวิตและกว่าร้อยละยจะพบว่ามีอาการปวดหลังแบบเรื้อรงังมาจากกระดูกสันหลังที่คดงอน,นั่นเองค่ะวิธีการรักษาที่นิยมทำกันโดยทั่วไปปัจจุบันนี้จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนั่นคือการรักษาด้วยการให้ยาและกายภาพบำบัดแบบแพสซีฟซึ่งจะช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างพอเพียงที่จะป้องกันอาการปวดซ้ำซากในอนาคตได้นะคะ ส่วนวิธีการรักษาแบบ Active Rehabilitation นนั้นถือเป็นแนวทางใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศค่ะเป็นที่ยอมรับการว่าสามารถระงับปัญหาอาการปวดเรื้อรังได้อย่างถาวรจะดีกว่าการรักษาแบบเดิมๆและการออกกำลังกายที่เน้นตรงกล้ามเนื้อในส่วนที่มีปัญหาโดยออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับเฉพาะตัวบุคคลและมีผู้ดูแลควบคุมใกล้ชิดนั้นได้ผลดีกว่าการออกกาลังกายตามลพาพังตัวคนเดียวอย่างชัดเจน 4. ปลอกคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นกล้ามเนื้อต้อนคออักเสบอีกโรคที่คุกคามอย่างเงียบๆคงจะหนีไม่พ้นปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเอ็นกล้ามเนื้อต้อนคออักเสบที่กําลังขยายวงกว้างในกลุ่มคนที่ต้องนั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆสาเหตุหลักเกิดจากการใช้ข้อมือในการยึด จับสิ่งของหรือเมาส์คอมพิวเตอร์ในท่าเดิมๆเ,เป็นระยะเวลานานทําให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบและเกิดพังผืดยึดจับบริเวณน,นั้นเป็นจํานวนมากหรืออาจจะเกิดจากการทํางานของเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณผ่านท่อนแขนจากข้อศอกไปยังบริเวณข้อมือซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้เกิดอาการปวดของปลายประสาทหรือเส้นเอ็นบริเวณต้นคอเกิดการอักเสบนั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกัน อยากห่างไกลความเสี่ยงเราจําเป็นต้องเลือกวิธีปฏิบัติง่ายๆในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือทุก15-20ถึงนาทีหรือปรึกษานักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาแบบแมนนวลเทอเรพีหรือการบําบัดด้วยวิธีการใช้มือเป็นหลักผสานเข้าไปกับการใช้เครื่องมือบําบัดเฉพาะทางเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ แต่ในกรณีที่มีการอักเสบรุนแรงก็ควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะการบาดเจ็บที่รุนแรงและลดอัตราการผ่าตัดลงค่ะ 5. หูดับโรคประสาทหูเสื่อมอีกหนึ่งภัยคุกค,คามที่คนเมืองควรจะรู้กับปัญหาหูดับหรือโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งส่วนมากก็เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุค่ะยกตัวอย่างเช่นกรรมพันธุ์โรคบางชนิดหรือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นต้นส่งผลทําให้ระดับการได้ยินลดลง โดยปกติแล้วประสาทหูจะเริ่มเสื่อมทีละน้อยๆในช่วงอายุประมาณ30-50ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้นการใช้โทรศัพท์มือถือน,นานๆก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึง่งที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้เช่นเดียวกันค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ